เดี๋ยวพี่น้องมาดู A10 ิบสหรัมริกาส่ง A10 เข้าอีก40ลําลำนะพี่น้องดูท่าทางเราสงครามคงไม่ได้จบที่โต๊ะเจรจาพี่น้องน่าจะจบตรงที่เอาลูกระเบิดไปบอมไม่รู้ว่าใครจะบอมใครพี่น้องพอดูสถานการณ์แล้วก็ซุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสงครามระดับบิ๊กๆเพราะว่าดูท่าทางให้ปูตินยอมปูตินถอยก็คงไม่ยอมก็คงไม่ถอย สหรัฐอเมริกาขนอาวุธมาขนาดนี้จะให้ถอยก็เป็นไปไม่ได้อีกครับพี่น้องจะให้สหรัฐอเมริกาถอยก็เป็นไปไม่ได้จะให้ปูตินหยุดลุกลานยูเครนเดี๋ยวนี้กลับบ้านปูตินก็รับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าขนทหารขนอาวุธยุทโธป,ปกรณ์มาให้ยูเครนยํำกน็น่าจะเกินครึ่งประเทศแล้วนะพี่น้องอาวุธที่เหลืออยู่ปัจจุบันเนี้ยทหารราบก็ถ้าดูตามข่าวก็น่าจะเหลือไม่ ไม่เยอะนะพี่น้องเพราะถ้าเขาเหลือเยอะเขาลูกถ้าหากเหลือเยอะนะพี่น้องเขาจะบุกลุกอีกรอบครั้งใหญ่เลยนะตอนนี้ก็เงียบเงียบไปพี่น้องตามแนวหน้าก็ยังปะทะกันอยู่ส่วนสรัอเมริกาก็ดูท่าแล้วรอจังหวะแค่ว่ารัเสเซียอ่อนแอมากกว่านี้อ่อนแอมากกว่านี้ถ้าสรัอเมริกา,กาถ้าตรวจจับได้ว่าสลัถ้าถ้า,ถาสามารถตรวจได้อย่างชัดเจนว่ารัเสเซียอ่อนแอแล้ว น่าจะเป็นการลุกครับพี่น้องแต่รูปแบบการลุกของสหรอเมริกาคงไม่เอาทหารราบเข้าหรอกพี่น้องคงจะแตกต่างจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าช่วงนั้นยังมีการระดมกําลังเข้าไปปะทะกันที่แนวหน้าต่างคนต่างระดมพี่น้องไปดูที่ช่วงที่ฮิตเลอร์ส่งทหารราบเข้าที่โซเวียตจากนั้นสตาลินก็ระดมผู้คนออกมาปะทะกันที่แนวหน้าก็ใช้ชีวิต ของมนุษย์เรานี่็สูญเสียไปไม่ใช่น้อยแต่ถ้าถามถึงปัจจุบันนี้คงจะแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่สองเพราะอะไรดูรูปแบบที่สหรัฐมริกาขนอาวุธเข้ามาเยอะขนาดนี้คงไม่เอาทหารราบเข้าไปจู่โจมแล้วไปน้องไม่เอาทหารราบเข้าไปจู่โจมจะเอาอะไรไปจู่โจมระเบิดไงไปน้องระเบิดซัดจู่ไกลๆเลยอย่อยางเอ0ิเนี่ยเป็นเครื่องบุญ เป็นเครื่องบินไอพ่นโจมตีแบบแรกของสหรัฐที่สนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินโดยเฉพาะการปาป,ปามรถถังและรถล,ลำเลียงพลเป็นรถปาปามรถถังและรถล,ลำเลียงพลเพราะว่าเครื่องบินรุ่นนี้นะ่ะมันมีปืนกลขนาดใหญ่พี่น้องสามารถบรรทุกอาวุธได้เยอะและก็สามารถบินลาดตระเวนได้เป็นเวลาน,นานมีความคล่องตัวสูงบินเข้าไปโจมตีด้วยอัตราที่เร็วตำ่ำอันนี้ผมก็งงเมื่อวันก่อนนะพี่น้องเอเรวต่ำเนี่ย คือบินต่ำๆแต่สามารถบินได้ไวมากแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่เข้าใจมีเกาะป้องกันห้องนักบินเครื่องยนต์และระบบบังคับบัญชาการการบินเดิมทีนั้นชื่อ a 10 Thunderbolt มาจาก P 47 Thunderbolt ที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองเพราะเนื่องจากเครื่องบินทั้งสองมีประสิทธิภาพในการทำลายภาคพื้นดินเหมือนกันจึงมีชื่อเหมือนกันมันเป็นเครื่องบินลบ ที่ให้การสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ A10 มีเชื่อเล่นว่าวอท็กวอทกจะแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่สองนั่นน้องสงครามโลกครั้งที่สองขนกำลังทหารเข้าไปปะทะกันที่โซเวียตขนเข้าไปปะทะกันใครมีอาวุธมากกว่ากษัตริย์เข้าไปเต็มที่ฝ่ายไหนมีอาวุธเยอะฝ่ายไหนมีทหารเยอะช่วงนั้นก็ได้เปรียบเอาเป,ปน้องแต่ดูรูปแบบแล้ว สหรัฐอเมริกาคงจะถอดบทเรียนมาจากสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองขนทหารเข้าไปปะทะกันที่แนวหน้าแต่สงครามรอบนี้โนคาดว่าไม่เอาไปเลยนะพี่น้องจะไม่เอาทหารลาบเข้าไปปะทะกันที่แนวหน้านะน่าจะส่งไปตั้งแต่ลูกปืนลูกระเบิดเพราะว่าหลังจากที่รัสเซียอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ ets, ต้องใช้เครื่องบินเข้าไปโจมตีเอาระเบิดไปบอมไปโจมตีไปบอมไปโจมตีหลังจาก บอมหน,หนักแล้วถึงจะส่งทหารราบเข้าไปเคลียร์พื้นที่รูปแบบน่าจะเป็นแบบนั้นพี่น้องต้องเอาสงครามโลกมาเป็นบทเรียนว่าจะไม่ทําเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ถ้าเสียเปรียบหรือเพียงพล้ำมากๆมีวิธีแก้ไหมแก้วิธีแก้มีพี่น้องแก้เหมือนตอนที่เอาปรมานูไปลงที่โรชิมาวิธีแก้ก็แก้แบบนั้นแหลสะสหรัฐจะทําอีกไหมถ้าสหรัฐอเมริกา เสียเปรียบหรือฝ่ายชาติยุโรปตะวันตกเสียเปรียบเขาก็ต้องทำนะพี่น้องวิธีไหนที่ตัวเองได้เปรียบเขาต้องทําวิธีนั้นถ้าลบไปลบมาลบไปลบมาบอกให้ปูตินยอมก็ไม่ยอมบอกให้ปูตินแพ้ก็ไม่แพ้บอกให้ปูปตินขนกําลังกลับบ้านก็ไม่ขนถึงเวลานั้นก็ต้องมีการกดปุ่มอะพี่น้องดูอย่างช่องสองครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เป็นคนก่อ มีฮิตเลอร์เป็นคนก่อแต่สหรัฐอเมริกาก็เข้ามาช่วยจัดการระงับให้มันยุติอย่างอย่างตอนเนี้ยคนที่ก่อสงครามก็ไม่ใช่อยู่เคียนเป็นรัสเซียก่อสงครามคนที่จะเข้ามายุติปัญหาทั้งหมดนี่ก็อเมริกาเหมือนเดิมพี่น้องโลกเราเนี่ยถ้าขาดอเมริกาเนี่ยดูเหมือนว่าปูตินจะป่นไปหลายท้องที่เหมือนกันนะพี่น้องพวกประเทศอดีตสังคมนิยมโซเวียตปูตินก็จะยึดเอาหมดนะ แต่ปัจจุบันนี้การข่าวการการข่าวสารเนี่ยมันไวเขารู้หมดแล้วว่ารูปแบบการปกครองแบบไหนมันเปิดเผยแบบไหนไม่เปิดเผยพูดง่ายๆการปกครองมันไม่ได้เป็นความลับเหมือนสมัยเก่าเขารู้แล้วว่าเออไอนี้มันเป็นเผด็จการเนี่ยไอนี้มันไอนี้มันเอาปืนไปยี้เอาเก้าอี้นายกเข้ามาเนี่ยเขารู้หมดเลยพี่น้องถ้าเป็นสมัยเก่านะไอเรื่องการปกครองชาวบ้านอย่างพวกเราไม่มีสิทธิ์รู้พี่น้อง รู้แต่ว่านั่นคือทหารนั่นคือตำรวจมีหน้าที่ทําอะไรไม่รู้พี่น้องรู้แต่ว่าเห็นตำรวจมาเขาต้องตามจับอย่างเดียวรู้ว่าทหารมีหน้าที่ออกรบการปกครองแบบลึกๆถ้าเป็นสมัยเก่าชาวบ้านอย่างพวกเราไม่มีสิทธิ์รู้พี่น้องไม่รู้ว่านักปกครองเขาทาอะไรยังไงที่ไหนรู้แต่ว่าทหารมีหน้าที่ออกรบตำรวจมีหน้าที่ตามจับผู้ร้ายแต่ปัจจบุบันนี้รูปแบบการปกครองมันเผยแพร่ไปทั่วโลกพี่น้อง มันเผยแพร่ไปทั่วโลกจะยอมให้เผด็จการไปป้นเอาประเทศคนอื่นแล้วชาวโลกก็นั่งดูเฉยๆแบบนี้ใช่ไหมสหรัฐสหรัฐอเมริกาก็คงไม่ยอมหรอกพี่น้องคงไม่ยอมถ้าขนอาวุธมาแบบนี้ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาขนมาแล้วขนกลับมีไหมไม่มีพี่น้องถ้าสหรัฐอเมริกาที่ขนอาวุธมาขนาดนี้แล้วขนกลับไม่มีถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาขนกลับนะ ปูตินคงนั่งยิ้มหน้าบานนะพี่น้องใจไม่กล้านี่หว่าชาวโลกก็เยอะเยอยถากถางนะคนมาทําไมคนมาทําไมทําไมไม่กดปุ่มอะไรสักอย่างชาวโลกก็ต้องถากถางประเทศต่างๆทั่วโลกก็จะไม่เกรงใจสหรัฐอเมริกานะพี่นน้องจะไม่มีใครเกรงใจนะนณะสารออกหมายจับนักโทษที่ก่อสงครามยังไม่กล้าจับแล้วใครจะเกรงใจใช่ไหมกลัวมันกันพป่น้อง กลัวว่าจะเล่นตลกเหมือนปูตินปูตินลากนิวเคลียร์ลากขีปุระุดไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้แล้วก็ลากไปที่เบลารุสกลัวว่ามันจะส้ำรอยเดิมส้ำรอยเดิมตรงไหนตรงที่สหร,รัฐอเมริกาเห็นปูตินลากอาวุธจุทลทรรศ์ไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้ขนนิวเคลียร์ขนขีประวดไปที่โน่นเที่ยนัลนที่ลากไปลากมาพี่น้องพูดง่ายง่ายแล้วสหร,รัฐอเมริกาจะจะเจืิญรอยตามหรือเปล่าประวัติไม่มีนะพี่น้องประวัติไม่มีนะ ลากอาวุธไปแล้วก็ลากกลับลากไปลากมาลากไปลากมาลากไปลากกลับไม่เมนะถ้าสหรัฐเมริกาได้ลากอาวุธไปที่ไหนแล้วที่นั่นก็ต้องมีรายการบื้มสาคัญแต่ว่าจะเป็นวันเวลาไหนเท่านั้นเองขนอาวุธไปที่เวียดนามมะขนกลับมีไหมขนกลับก็มีแต่ว่าก่อนกลับเขาบื้มก่อนนะไปที่อิรักขนกลับไหมเหมือนกันก่อนที่จะขนกลับเขาบื้มก่อน ครับการที่ฐานขนไปก่อนที่จะกลับเขาก็บื้มก่อนพูดง่ายถ้าถ้าได้ขนอาวุธไปแล้วต้องบื้มก่อนเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้วันเวลาสถานที่แน่นอนกันพี่น้องว่าเขาจะเริ่มบื้มวันไหนเขาจะจัดการยังไงถ้าเมื่อถึงถ้าเมื่อถึงขั้นนี้เขาคงไม่ปล่อยให้คนที่กอดอยากรกำสงครามลอยนวลหรอกพี่น้องไม่ปล่อยเพียงแต่เรายังไม่รู้วันเวลาแค่นั้นเองว่าสหรัฐอเมริกาเขาจะลงมือวันไหน มาถึงขั้นนี้บอกให้ปูตินกลับบ้านมันก็ไม่กลับมาถึงขั้นนี้บอกให้อเมริกากลับบ้านก็ไม่กลับเหมือนกัน <S 2> <S 2> ให้ปูตินกลับก็ไม่กลับให้สหรัฐอเมริกากลับก็ไม่กลับมันจะเป็นยังไงถ้าสองคนนี้ไม่กลับอ่ะต่างคนต่างไม่แยกอ่ะพี่น้องต่างคนต่างไม่ถอยอ่ะมันก็ต้องซัดกันอ่ะพี่น้องมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมาถึงตอนนี้อเมริกามีเหตุผลชอบทำกว่านะพี่น้องหนึ่งมายับยั้งไม่ให้ราเซียลุกลานยูเครนสองมาตามจับนักโทษไปส่งศาล มีเหตุผลชอบทานะใครที่ก่อสงครามก็ต้องโยนให้ปูตินน่ะเป็นคนก่อดียกรรมสงครามอะ่ะครับผมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่สหรสัฐอเมริกาส่ง A10 เข้ายุโรปตะวันออกประมาณทัก40ลำไม่ระบุแนะ่ชัดว่าไปประจำการที่ประเทศใดคลิปนี้สวัสดีครับ